ขณะนี้เป็นเวลา4:20ของวันพุธที่6มิถุนายน2565นะครับก็ถือเป็นวันที่3ที่ทองมาเลย์โกลเด้นเฮดตัวนี้มาถึงกรุงเทพนะครับ NC ได้คุยกับหมอหนึ่งแล้วนะครับก็สรุปว่าพรุ่งนี้นะฮะต้องพาไปโรงพยาบาลเพราะว่าคุณหมอเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามันมีปัญหาจากถุงลมหรือว่าอวัยวะส่วนอื่นภายในร่างกายตอนนี้หลังปลายังลอยอยู่นะครับแล้วก็ท้องก็มีอาการบวมตอนนี้จอดลอยนิ่งๆครับแต่ว่าลูกตายังหลุดปิดนะครับก็คือยังสู้ดีอยู่นะฮะแต่ว่าหนวดกุดหมดแล้วทั้งสองข้างเลยพรุ่งนี้คุณหมอเขาขออนุญาตทำการสแกนนะครับดังนั้น NC ก็ต้องนำส่งคุณหมอก็นัดกันไว้ว่าก่อนเที่ยงครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ NC จะนำภาพตอนที่ไปส่งคุณหมอมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมติดตามชมด้วยนะครับเคสนี้ก็อัปเดตแบบเรียลไทม์เลยนะครับทุกวันขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ